Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านจงยำเกรงเถิดแท้จริงผู้ที่ยำเกรงเท่านั้นคือผู้ที่ได้รับชัยชนะสูงสุดพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านเรากำลังอยู่ในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐดังนั้นการเป็นผู้ยำเกรงจึงมีคำตอบอย่างง่ายดายดังที่อัลลอฮ์ทรงกล่าวไว้ในสุรา อัลบะเกาะเราะห์ อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศศิยามกะมากุติบะอะลัลลซีนามินกับลิกุมลัลละกุมตัตตะกูนโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายข้าได้ประทานข้าได้ฟัรดูการถือศีลอดการปอซอให้แก่พวกเจ้าและดังเช่นที่ข้าได้ฟัรดูการถือศีลอดเนี่ยแก่บรรดาคนก่อนชนกลุ่มก่อนหน้าพวกเจ้าเพื่อที่ว่าพวกเจ้าจะได้ยำเกรงนะครับดังนั้นเนี่ยหนึ่งในวิธีการที่ชัดเจนที่สุดในการทำให้เราทุกคนยำเกรงและเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะสูงสุดก็คือการที่เราถือศีลอดพี่น้องทุกท่านผลบุญการถือศีลอดเป็นอะไรที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จากบันทึกฮะดีษจากบันทึกของท่านอิหม่ามอัลบุคอรีและมุสลิมนะครับรายงานจากท่านอาบีฮุเรย์รอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าอันนี้เป็นฮะดีษกุดซีนะครับกุลลุอามะลิบนิอาดัมละฮูอิลลัสซิยามฟะอินนะฮูลีวะอะนาอัจซีบินะครับหรือในอีกสำนวนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบันทึกจากอิหม่ามมุสลิมเช่นเดียวกันนะครับจากท่านอาบีฮุไรรอเช่นเดียวกันนะครับท่านซุกล่าวว่ากุลลุอามะลิบนิอาดัมยูดออะฟุลฮะซะนะตุอัชรุอัมซาลิฮาอิลา700ดิอฟินกอลัลลอฮุอัซซะวะญัลอิลลัสซอมฟะอินนะฮูลีวะอะนาอัจซีบิฮะดีษกล่าวว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงกล่าวว่าทุกการงานของลูกหลานอาดัมเนี่ยพวกเขาจะได้รับผลตอบแทนนะครับยกเว้นการถือศีลอดซึ่งการถือศีลอดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ข้าหมายถึงอัลเลาะห์เนี่ยจะให้ผลตอบแทนเองนะครับหรือในอีกรายงานนึงเมื่อกี้ก็คือท่านนบีกล่าวว่าทุกการงานของลูกหลานอาดัมนั้นจะถูกคูณจะถูกทวีคูณผลบุญไปถึง10เท่าจนถึง700เท่าซับอูมิอะห์เนี่ยเฟนนะครับจาก10เท่าถึง700เท่าและอัลเลาะห์ก็ทรงกล่าวว่ายกเว้นการถือศีลอดการถือศีลอดเนี่ยอัลเลาะห์จะเป็นคนให้ผลบุญเองจากหะดีษ2รายงานตรงนี้ทําให้เรารู้ว่าผลบุญการถือศีลอดมันจะมีความต่างกับผลบุญในอิบาดะห์อื่นๆ
อย่างเช่นถ้าเราอ่านอัลกุรอานชัดเจนเราอ่านอัลกุรอานหนึ่งตัวอักษรจะได้สิบผลบุญเช่นเราอ่านคำว่าอัลิฟลามมีมอันนี้คือ3ตัวอักษรแล้วก็ได้30ผลบุญนะครับแล้วพอเราอ่านในเดือนรอมฎอนมันก็จะทวีคูณผลบุญขึ้นไปหรือเราละหมาดฟัรดูนะครับอ่านละหมาดฟัรดู1คนก็ได้1ละหมาดฟัรดูเป็นญะมาอะห์ก็ได้25 27ไปละหมาดฟัรดูที่มัสยิดนบีก็ได้ 5,000 คูณเข้าไปนะครับมันมีตัวเลขที่ชัดเจนแล้วก็มีผลบุญที่ชัดเจนในแต่ละอิบาดะห์แต่การถือศีลอดแน่นอนว่าการถือศีลอดเนี่ยกูฟิรอละฮูมาตะกอดะมะมินซัมบิกอัลเลาะห์จะทรงอภัยโทษใครที่ถือศีลอดด้วยความอีหม่านศรัทธาจริงๆยำเกรงจริงๆไม่ทำมักซียะห์ใดๆอัลเลาะห์จะลบบาปที่ผ่านมาอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่ในแง่ของผลบุญนั้นไม่ได้มีตัวกำหนดชัดเจนว่าเท่าไหร่เป็นไปได้ที่ว่านายกอเนี่ยตลอดทั้งวันในตอนกลางวันอ่านกุรอานทำอิบาดะห์ทำอามาลซุนนะห์พยายามซิกรุลลอฮ์ดูอาต่างๆมากมายแล้วก็ไม่มีเสียงมะซียะห์ใดๆเข้าหูไม่มีสิ่งที่เป็นมะซียะห์ใดๆเข้าในสายตาเลยนะครับอยู่ตลอดทั้งวันเขาอาจจะได้ผลบุญมากมายก็ได้ถ้าสมมติว่าเราจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพถ้าเราเปรียบเทียบผลบุญเป็นตัวเลขแต่ณที่อัลเลาะห์ที่จริงแล้วก็มีรูปแบบผลบุญนั้นวัลลอฮุอาลัมนะครับมากมายขนาดไหนวัลลอฮุอาลัมอันนี้คือจะขอยกตัวอย่างถ้าเราเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเช่นนายกอเมื่อกี้ได้1ล้าน1ล้านผลบุญ1ล้านคะแนน1วันได้1ล้านคะแนนนายขอตื่นขึ้นมาตอนเช้านะครับปอซอไม่กินไม่ดื่มอยู่แล้วแต่ไปทำงานไปอยู่กับเพื่อนพูดคุยเม้ามอยกันนินทานั่นนินทาคนนั้นนินทาคนนี้เปิดปอซอเหมือนกันเปิดปอซอเหมือนกับนายกอเมื่อกี้แต่ผลบุญทั้งวันได้10คะแนนดังนั้นเนี่ยผลบุญต่างกันมากทั้งที่เป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันวันเหมือนกันปอซอ10กว่าชั่วโมงเหมือนกันเวลาเดียวกันแต่ได้ผลบุญต่างกันนายคอมั่งนายคอนี้ปอซอคือแค่ไม่กินแค่ไม่ดื่มอยู่บ้านทั้งวันนอนทั้งวันตื่นขึ้นมาไม่รู้จะทำอะไรขี้เกียจอ่านกุรอานขี้เกียจด้วยขี้เกียจนี่ถ่ายเฟซถ่ายTikTokถ่ายอันนั้นเล่นมีเสียงดนตรีมีอะไรเข้ามาพอตอนเย็นก็ไปซื้อของกินดูสาวจ้องสาวจ้องแม่ค้านู่นนี่นั่นสุดท้ายเปิดปอซอผลบุญที่ได้-100สมมติผลบุญไม่ได้อะไรเลยผลบุญไม่ได้แถมยังได้บาปเข้าไปอีกยังได้บาปเข้าไปอีกดังนั้นเนี่ยผลบุญการถือศีลอดแต่ละคนเนี่ยบางทีคนคนหนึ่งถือศีลอด1เดือนได้อยู่30คะแนนวันละ1คะแนนกับอีกคนหนึ่งถือศีลอด1เดือนเหมือนกันได้3ล้านคะแนน30ล้านคะแนนอย่างนี้คนบางคนที่ถือศีลอดก็คือแค่ไม่กินไม่ดื่มแค่นั้นอย่างอื่นทั้งหมดเราอย่าลืมว่าผลบุญที่อัลเลาะห์จะทรงประทานให้สำหรับการถือศีลอดนั้นนักวิชาการหลายคนเห็นพ้องต้องการจะหาที่ตรงนี้ก็คือมีไม่จำกัดไม่ใช่แค่จะสุดแค่700เท่า1,000เท่ามีไม่จำกัดเลยถ้าทำได้ดีเอาไปเลยเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนเป็นล้านเอาไปเลยอัลเลาะห์ทรงให้ในแต่ละวันบางคนจบรอมฎอน1เดือนได้ผลบุญเหมือนกับอีกคนหนึ่งที่เข้าปอซอแค่วันเดียวเขาปศวันเดียวก็คือได้เหมือนกับเราปศทั้งเดือนเลยเพราะว่าเราปศทั้งเดือนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยพี่น้องทั้งท่านยังมีพี่น้องของเราอีกหลายท่านในโลกนี้ที่เขาปศด้วยความพยายามอย่างมากพี่น้องมุอัลลัฟที่เขาเพิ่งเข้ารับอิสลามใหม่บางทีเขาปศท่ามกลางครอบครัวเขาที่ไม่ใช่มุสลิมพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่สงครามเขาปศก็ถือศีลอดในสภาพที่เขาก็ต้องกังวลกับการออกไปข้างนอกกังวลความอันตรายโน่นนี่นั่นเปิดปอซอก็ไม่รู้จะมีของกินไหมพี่น้องที่เขาอยู่ในสภาพที่อดอยากไม่มีเงินไม่มีคนสนใจหรืออยู่บ้านห่างไกลไม่มีใครรู้ไม่มีใครอะไรคือหลายคนเขาปอซอด้วยความพยายามแต่พวกเราบางคนปอซอพยายามเหมือนกันพยายามนอนเพื่อที่เมื่อไหร่จะเปิดปศสักทีนะครับอันนี้เป็นความพยายามที่ต่างกันมากดังนั้นเนี่ยผลบุญการปศผลบุญการถือศีลอดมันจะต่างกันมากพี่น้องทุกท่านแล้วคำถามก็คือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราได้ผลบุญการถือศีลอดการปศเมื่อกี้มากแค่ไหนเพราะเรากลัวเหลือเกินว่าการปศของเราอาจจะได้ผลบุญน้อยอาจจะไม่ได้ผลบุญเลยบางครั้งอาจจะไม่ได้ผลบุญเลยวิธีการดูว่าเราจะได้ผลบุญมากแค่ไหนแน่นอนเรื่องผลบุญเรามองไม่เห็นอยู่แล้วเป็นที่อัลลอฮฺวะลาฮฺอาลัมอัลลอฮฺจะทรงคำนวณด้วยตัวพระองค์เองแต่ว่ามันจะมีวิธีการง่ายๆอยู่ที่จริงแล้วมันก็มีหลายแบบนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นการดูในชีวิตของเราเองที่มันดีขึ้นหรือเปล่าอะไรต่างๆเนี่ยแต่ขอเสนอวิธีการง่ายๆอย่างหนึ่งคือการละหมาดฟัรดูทุกท่าน
พราะว่าอย่างที่เราทราบกันถ้าเราทำความดีหนึ่งอย่างอัลลอฮ์จะทรงประทานผลบุญมาให้แก่เราอัลลอฮ์จะทรงรักเรามากขึ้นดังนั้นเมื่ออัลลอฮ์ทรงรักเรามากขึ้นอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยให้เราทำความผิดนะครับหลายท่านที่ผ่านมาในเดือนที่ผ่านมาหลายคนมุสลิมหลายคนที่เขาทำความผิดเขาทำมะซียัตเขาขี้เกียจละหมาดพอถึงวักตูซุบฮีก็กว่าจะตื่นก็ตีเจ็ดตีแปดหมดเวลาไปแล้วไม่ใช่มาละหมาดจะมาอัฐบุชาก็มาละหมาดจะมาก็ไม่ใช่มาละหมาดจะมาหรือถ้าเป็นวักตูซุรีก็ตอนกลางวันมันร้อนเกินไปก็ละหมาดที่บ้านละหมาดที่ทำงานไม่ได้เป็นจะมาหลายคนหรืออะไรก็แล้วแต่อิบาดัตการอ่านกุรอานก็อ่านรอมฎอนเพื่อจะมาเปิดตลอด11เดือนที่ผ่านมาทำไอ้ความขี้เกียจเหล่านี้มันมีต้นตอมาจากการที่เรากระทำความผิดเพราะยิ่งเรากระทำความผิดยิ่งเรากระทำมะซียัตมากมายแค่ไหนอัลลอฮ์จะยิ่งกันเราออกห่างจากความเมตตาของพระองค์และเมื่อเราออกห่างจากความเมตตาของพระองค์อัลลอฮ์จะไม่อนุญาตให้เราทำความดีเพื่อจะได้เข้ามาหาพระองค์อัลลอฮ์จะไม่อนุญาตดังนั้นยิ่งเราทำมะซียัตฟังเพลงดูหนังมีแฟนโน่นนี่นั่นทำไม่ดีกินเงินที่ไม่ถูกต้องกินของที่ฮารอมอัลลอฮ์จะยิ่งกันเราออกไปไม่ต้องมาอยู่ข้างพระองค์ดังนั้นมันจะไปใส่ให้เราขี้เกียจดังนั้นการที่เราทำความดีอย่างหนึ่งมันจะช่วยลดระยะห่างตรงนั้นถ้าเราปอซอได้ดีและการปอซอนั้นเป็นสิ่งที่ถูกตอบรับอัลลอฮ์จะทรงเมตตาเราอัลลอฮ์จะลดระยะห่างแก่เรามันจะแสดงออกในอิบาดัตอื่นๆให้เราเห็นเลยดังนั้นถ้าสมมติว่าเราปอซอแต่วันนั้นเรายังขี้เกียจละหมาดอันนี้เราต้องถามตัวเองแล้วว่าปอซอดีหรือเปล่าถ้าเราปอซอแต่วันนั้นยังขี้เกียจอ่านกุรอานอันนี้ต้องถามแล้วปอซอเราวันนี้จะได้สักกี่คะแนนถึง1หรือเปล่าเนี่ยแต่ถ้าปอซอเราวันนั้นพอเราปอซอพอถึงซุรีอ่ะทุกคนมาละหมาดเลยพอถึงอัสรีมาละหมาดมักริบมาละหมาดอิชามักริบอิชานี่นอนอยู่แล้วแล้วก็มาเปิดวอซอมาละหมาดอะไรกันซุบฮ์ตอนเช้าซุบฮ์ตอนเช้ามาละหมาดถ้าแบบนี้อัลฮัมดุลิลลาห์อินชาอัลเลาะห์ผลบุญได้มากมายมหาศาลนั้นวิธีการดูว่าปอซอเราดีหรือไม่ให้ดูอิบาดะห์อื่นๆหรือถ้าดูง่ายๆที่สุดก็คือดูการละหมาด5วักตูเพราะการละหมาด5วักตูเป็นวาญิบเป็นพี่น้องกับปอซอเลยการละหมาด5วักตูมันเป็นวาญิบมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วทุกวันเราต้องละหมาด5วักตูถ้าหากว่าการละหมาด5วักตูเรายังเดี๋ยวพอเข้าซุฮรีก็เดี๋ยวค่อยละหมาดก่อนจะเข้าอัสฮาร์ละกันพอเข้าอัสรีก็เดี๋ยวค่อยไปซื้อของกินก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาก่อนเกือบๆจะเข้ามากรีบค่อยละหมาดอันนี้ปอซอของท่านอาจจะมีปัญหาก็ได้ต้องรีบทบทวนตัวเองด่วนนะครับการทวีคูณผลบุญของอุมัตนบีมุฮัมมัดอย่างที่เราทราบเมื่อกี้อัลลอฮ์ทรงประทานผลบุญมากมายมหาศาลเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยอุมัตก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้มีการทวีคูณแบบนี้อย่างเช่นอุมัตของท่านนบีมูซาเนี่ยท่านก็ละหมาด2วักตูต่อ1วันในอุมัตนบีมูซาละหมาด2วักตูนะครับของเราเนี่ยของเราสมมติถ้าไม่ใช่รอมฎอนของเราเนี่ยอย่างที่ทุกท่านทราบกันท่านนบีมูฮัมมัดไปรับบัญญัติการละหมาดในตอนมิรอจในตอนอิสรามิรอจขึ้นไปตรงสวรรค์ตรงท้องฟ้าชั้น7นะครับตรงนั้นน่ะอัลลอฮ์ทรงประกาศทรงดำรัสให้นบีมูฮัมมัดให้อุมัตนบีมูฮัมมัดเนี่ยละหมาด50วักตูแล้วก็มีการต่อรองกันอย่างที่เราทราบกันจนเหลือ5วักตูดังนั้นเนี่ยดำรัสของพระเจ้าไม่มีวันคืนคำนะครับการละหมาด5วักตูของเราอ่ะเพียงแค่ไม่ใช่ในเดือนรอมฎอนนะครับในเดือนธรรมดาเนี่ย1วักตูเท่ากับ10วักตูแล้วอันนี้แค่เดือนธรรมดาในเดือนธรรมดาวันหนึ่งแล้วละหมาด5วักตูเราให้ผลบุญที่เราจะให้เราคือ50วักตูถ้าเป็นการละหมาดที่สมบูรณ์เพราะว่าอัลลอฮ์บอกว่าจะให้อุมัตนบีมูฮัมมัดได้50วักตูแต่นั่นเนี่ยผลบุญต่อ1วักตูเท่ากับ50วักตูนะครับบรรดาอุลามะห์เห็นพอต้องการว่า1วักตูมีค่าเท่ากับ10วักตูเพราะว่าอัลลอฮ์ทรงกล่าวเช่นนั้นดังนั้นเนี่ยอันนี้แค่ในธรรมดาแล้วถ้าในเดือนรอมฎอนก็คูณเข้าไปอีกคูณ10คูณ50คูณ70คูณ100ก็ว่ากันไปนะครับเรายังมีเลยตุลกอดอีกเรายังมีเลยตุลกอดอีกซึ่งอุมัตก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับไม่มีผลบุญแบบนี้คูณ1,000เดือนมากกว่า1,000เดือน1ค่ำคืนมีผลบุญมากกว่า1,000เดือนมากกว่า63ปีเราทำอย่างเดียวได้ผลบุญคูณไปมากกว่าอายุที่เราจะมีด้วยซ้ำอันนี้คือความเมตตาอันมหาศาลที่เราทรงประทานกับท่านนบีมุฮัมมัดและอุมัตของท่านก็คืออย่างเราทุกคนเนี่ยคำถามง่ายๆอะไรอีกล่ะที่เรายังปฏิเสธศรัทธาอะไรอีกล่ะที่เรายังปฏิเสธไม่เอาสิ่งเหล่านั้นนะครับพี่น้องศรัทธาทุกท่านอัลลอฮ์ทรงกล่าวไว้ในซูเราะห์อัลอันอามอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีม
فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام คนใดก็ตามที่อัลลอฮ์ประสงค์อยากจะชี้นำทางเขาถ้าเขาเป็นคนดีถ้าเขาทำความดีอัลลอฮ์ประสงค์อยากให้เขาได้ทางนำยาชรอฮ์ซอดรอฮูลิลอิสลามอัลลอฮ์จะให้เขามีความง่ายดายหน้าอกของเขาจะเปิดเผยรับทุกอย่างที่จะต้องทำเขาจะทำอย่างง่ายดายเขาจะรับการทำอิบาดัตอย่างง่ายๆแบบไม่ขี้เกียจเขาพอถึงเวลาละหมาดโอเคเราไปละหมาดพอเห็นกุรอานข้างหน้าเรามานั่งอ่านกุรอานดีกว่ารู้สึกง่ายดายรู้สึกหัวใจถูกเปิดออกให้มันง่ายดายกับสิ่งเหล่านี้แต่ وَمَنْ يُرِدَ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا แต่ถ้าใครที่พระองค์ทรงประสงค์ที่จะให้เขาหลงทางคนนี้ทำความทุนนี้ไม่เคยทำความดีเลยขี้เกียจก็ขี้เกียจอุตส่าห์เป็นมุสลิมแล้วแต่ก็ยังขี้เกียจอยู่สิ่งที่อัลลอฮ์จะทำให้กับคนเหล่านี้คือยะจัลซอดรอฮูดอยยิกอนฮารอจาอัลลอฮ์จะทรงทำให้หน้าอกของเขาหรือหัวใจของเขาเนี่ยคับแคบและอึดอัดเวลาเห็นกุรอานอึดอัดจังเลยขี้เกียจเวลาเห็นคนอ่านอัลกุรอานเสียงนี้น่ารำคาญจังเลยเวลาเห็นคนเข้ามาเตือนความดีรำคาญจนทำไมต้องมาเตือนฉันด้วยเธอเป็นใครมีสิทธิ์อะไรมาเตือนฉันก็มีชีวิตของฉันรู้สึกอึดอัดเวลาเราเจอเรื่องที่ดีเวลาเราเจอเรื่องที่มันที่เขามาเตือนเราเวลาเราเจอสิ่งที่เป็นความดีรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่อยากรับสิ่งเหล่านั้นอันนี้คือคนที่อัลลอฮ์ไม่ต้องการที่จะให้เขาได้รับทางนั้นซึ่งในอายะห์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นการบ่งบอกชัดเจนว่าความประสงค์ของอัลลอฮ์นั้นยุติธรรมที่สุดดังนั้นมันอยู่ที่เราแล้วทุกท่านว่าเราอยากจะเป็นคนที่อัลลอฮ์ทรงให้นำทางให้ทางนำหรือเป็นคนที่อัลลอฮ์ให้ลงทางไปเลยเราอุตส่าห์อยู่ในเดือนที่เป็นเดือนที่ดีที่สุดแล้วเป็นเดือนที่เป็นเรียกว่าผลบุญที่เราทำเนี่ยมันมีค่ามากกว่าชีวิตเราทั้งชีวิตด้วยซ้ำมันคูณไปไม่รู้กี่เท่าความยิ่งใหญ่ตรงนี้เราตระหนักถึงมันหรือยังหรือเราเห็นเดือนรอมฎอนเป็นเพียงแค่เดือนที่ต้องปวดซ้อมเป็นเพียงแค่เดือนที่ต้องไม่กินอาหารเป็นเพียงแค่เดือนที่ต้องไม่ดื่มน้ำแค่นั้นส่วนปากก็ยังคุยเรื่องไร้สาระยังด่าคนนั้นยังนินทาคนนี้ยังพูดคำหยาบยังโกหกยังผิดสัญญายังโน่นยังนี่อยู่สายตาก็ดูทุกอย่างดูเดี๋ยวนี้ก็โซเชียลดูโซเชียลฟังเพลงโน่นนี่นั่นเราเป็นคนแบบไหนเราเป็นคนเลือกเองพี่น้องสุดท้ายท่านฮะดีษบทหนึ่งของท่านนบีน่ากลัวมากท่านรายงานจากท่านอบูเรรอกล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ารุบบะซออิมไลซะละฮูมินซิยามิฮิอิลลัลญูอบางทีอะนะคนที่เป็นคนถือศีลอดเนี่ยคนปอซอเนี่ยเขาจะไม่ได้อะไรเลยยกเว้นความหิววะรุบบะกออิมไลซะละฮูมินกิยามิฮิอิลลัสซะฮรแล้วบางทีคนที่เขาตื่นคนที่เขายืนขึ้นละหมาดในตอนกลางคืนจะตะราเวห์จะกิยามุลัยจะอะไรก็แต่เขาไม่ได้อะไรเลยยกเว้นการอดนอนอันนี้อันตรายมากทุกท่านเราอุตส่าห์ปอซอทั้งวันพอเปิดปอซอเราดีใจแต่ไปดูในวันเกียร์มาอ้าวทำไมวันนี้ผลบุญเราศูนย์ทั้งที่ผลบุญเนี่ยบางคนมีเป็นแสนเป็นล้านในหนึ่งวันเท่ากับเราแต่เราศูนย์ที่ไม่ดีติดลบด้วยซ้ำเราจะตกใจอันนี้คืออันตรายมากทุกท่านแล้วถ้าหากว่าเราปล่อยให้วันแบบนี้มันมีตลอดจนหมดเดือนรอมฎอนชีวิตเรายิ่งกว่าขาดทุนอีกแล้วทุกท่านตอนกลางคืนก็เช่นเดียวกันละหมาดตะราเวห์บางคนก็ไปละหมาดเพราะเขาไปละหมาดแต่ไม่ได้ละหมาดเพราะอีมานันวะฮติซาบะไม่ได้ละหมาดเพราะจะไปละหมาดจริงๆไปละหมาดเพราะตามเขาไปเขาให้ละหมาดก็ละหมาดไปเขาถ้าเขาทำไมละหมาดแต่ก็อะไรก็ว่าไปละหมาดแบบขี้เกียจก็ละหมาดเมื่อไหร่อีมานจะรอก็สักทีเมื่อไหร่อีมานจะสูญยุทธสักทีอีมานละหมาดตั้งนานเดี๋ยวเราค่อยละหมาดเกือบเขาจะรอก็แล้วกันก็คือไม่ได้ละหมาดด้วยความที่รู้สึกจริงใจอะไรเลยท่านนบีกล่าวว่าบางทีคนเหล่านี้เขาละหมาดเขาไม่ได้อะไรนะได้แค่การอดนอนถ้าเขากลับไปนอนก็คือเขาได้นอนแล้วแต่ที่เขาไปละหมาดโอเคก็ได้การอดนอนส่วนบุญเหรอไม่ได้อันนี้น่ากลัวมากทุกท่านสองคำง่ายๆเลยปอซอไม่ได้อะไรยกเว้นอดข้าวละหมาดไม่ได้อะไรยกเว้นอดนอนโอ้โหเป็นคำที่อันตรายมากๆทุกท่านดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราเป็นคนเลือกเองเราเป็นคนเลือกเองอัลลอฮ์เนี่ยจะทรงกำหนดสิ่งต่างๆมากมายให้กับเราตามที่เราเลือกถ้าเราเลือกทางที่ดีด้านหน้ามันก็จะเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราเลือกทางที่ไม่ดีสิ่งที่รอเราอยู่ก็จะเป็นสิ่งที่เราคิดว่าทำไมเราต้องเจอกับมันด้วยแต่เราลืมไปว่าก็เราเลือกทางนี้เองพี่น้องศรัทธาทุกท่านการทำอิบาดัตในเดือนรอมฎอน
หลายท่านอาจจะประสบปัญหาว่ามันทำยากบางคนเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยมันยากเหลือเกินจะตื่นขึ้นมาละหมาดจะลุกขึ้นมาทำโน่นทำนี่จะนั่งอ่านกุรอานให้เรียบร้อยให้อะไรจะเอานั่นละหมาดเอาอะไรมันรู้สึกยากดังนั้นเนี่ยเราลองเอารอมฎอนเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเราทุกท่านเอารอมฎอนเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเราไม่ถ้าไม่ใช่รอมฎอนก็ไม่รู้จะหาโอกาสไหนที่ดีกว่านี้แล้วรอมฎอนชัยตอนไม่มีมีแต่มาเลกัตมีแต่มาเลกัตที่คอยส่งเสริมเอาทำเลยละหมาดเลยมีแต่มาเลกัตที่คอยส่งเสริมชัยฏอนไม่มีดังนั้นถ้าหากว่าเรายังอยู่ในแบบที่อ่านกุรอานก็ไม่อ่านละหมาดก็ขี้เกียจทำความดีก็ไม่ได้ทำความชั่วมาเสียคือทำไปเลยแบบนี้เนี่ยอันตรายมากๆอันตรายว่าหลังจากจบรอมฎอนแล้วชีวิตของเราจะเป็นยังไงในอีก11เดือนเพราะท่านอย่าลืมเดือนที่ผ่านมาคือเดือนชาบานมีหะดีษที่นบีระบุว่าเดือนชาบานเป็นเดือนที่มนุษย์หลงลืมเผลอไผลมากที่สุดเพราะเป็นเดือนที่อัลลอฮ์จะทรงยกการงานตลอดทั้งปีซึ่งหมายความว่าตั้งแต่รอมฎอนที่ผ่านมาที่ปีที่แล้วจนถึงเดือนชาบานคือเดือนที่แล้วอัลลอฮ์ทรงยกการงานของเราไปแล้วดังนั้นรอมฎอนวันนี้มันคือการเริ่มต้นใหม่ทุกท่านมันคือการเริ่มต้นใหม่สมุดบันทึกเราประจำปีมันเริ่มจุดใหม่แล้วถ้าหากว่าหน้าแรกของเราเริ่มต้นด้วยขี้เกียจอ่านกุรอานขี้เกียจไปละหมาดญะมาอะห์ก็ไม่ค่อยไปละหมาดฟาร์ดูก็เกือบจะหมดวรรคดูแล้วมันจะถ้าหากว่าสมุดบันทึกเริ่มต้นด้วยแบบนั้นอีก11เดือนที่เหลือเป็นห่วงมากๆทุกท่านนั้นเราเป็นคนเลือกเองว่าเราจะทำยังไงวันนี้เดือนรอมฎอนเนี่ยผ่านไปวันนี้เป็นวันที่9แล้วเป็นวันที่9เข้าสู่1ใน3แล้วถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ทำอะไรอ่ะในเมื่อมันผ่านไปแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้เราเริ่มต้นใหม่ได้เราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ตรงนี้เริ่มต้นยังไม่สายเกินไปบางท่านอาจจะเข้าใจว่าโอ้เราผ่านไปตั้ง10วันแล้วเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเราอาจจะเป็นคนมีบาปไหมอัลลอฮ์ทรงอภัยโทษแก่ทุกคนที่เขาต้องการจะเตาบัตเสมอตราบใดที่เรายังไม่สิ้นลมหายใจไปเรายังมีโอกาสจะเตาบัตเสมอนั้นใครอยากจะเริ่มต้นใหม่วันนี้ไม่สายยังทันอยู่เริ่มต้นใหม่ได้อยู่เห็นเพื่อนเขาอ่านกุรอานไปบางคนจบ1รอบ2รอบแล้วเอาเรายังไม่ได้เริ่มอ่านสักตัวไม่เป็นไรไม่ต้องท้อเริ่มอ่านได้เราแข่งกับตัวเองเราพยายามเพื่อที่เราจะได้ผลบุญจากอัลลอฮ์ให้มากที่สุดเพื่อที่ว่าการที่เราทำอิบาดะห์เล็กๆต่างๆการไม่ใช่การที่เราทำอิบาดะห์ต่างๆในหนึ่งวันเนี่ยมันจะส่งเสริมให้ผลบุญการปอซอเนี่ยมันทวีคูณมากขึ้นเพราะที่ว่าจบ1วันเนี่ยอัลลอฮ์จะได้ให้ผลบุญการปอซอเรามากมายจนเรานับไม่ถ้วนเพราะว่าผลบุญการปอซออีกท่านทราบอัลลอฮ์เท่านั้นจะกำหนดไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวไม่มีตัวเลขตายตัวว่าเท่าไหร่ไม่เหมือนผลบุญอื่นๆดังนั้นทุกท่านถ้าเราอยู่กับอัลลอฮ์มากๆและปอซอให้ดีพระองค์จะทรงประทานเราะห์มะฮ์เนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่ให้กับพวกเราเปิดประตูการทำอิบาดะห์อื่นๆต่อมาเราทำดีการปอซอเนี่ยอัลลอฮ์จะเปิดประตูพาเราถ้าเราปอซอดีละหมาดเราก็จะดีขึ้นอ่านกุรอานก็จะดีขึ้นถ้าใครอ่านกุรอานไม่ค่อยดีเดือนนี้อัลลอฮ์อาจจะให้เราอ่านกุรอานได้เข้าใจมากขึ้นดีขึ้นเข้าใจเรื่องศาสนามากขึ้นนู่นนี่นั่นดังนั้นเนี่ยจงทำให้รอมฎอนปีนี้เป็นรอมฎอนที่ดีที่สุดเสมือนกับว่าปีหน้าเราอาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะครับทุกท่านนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงกล่าวไว้ในอัลกุรอานเพื่อที่ว่าพวกเจ้าจะได้รับชัยชนะและอย่างที่ท่านทราบคนที่จะรับชัยชนะคือคนที่เพื่อที่ว่าพวกเจ้าจะยำเกรงเพื่อที่ว่าพวกเจ้าจะยำเกรงและแน่นอนผู้ที่ยำเกรงเท่านั้นคือผู้ที่จะได้รับชัยชนะสูงสุดก็คือสวรรค์ของพระองค์นะครับบารักัลลอฮุลีวะลากุมฟิลกุรอานิลอะซีมวะนะฟะอ์นีวะอียากุมบิมาฟีฮิมินัลอายาติวัซซิกริลฮะกีมวะตะกับบะละมินนีวะมินกุมติลาวะตะฮ์อินนะฮูวัสซะมีอุลอะลีมวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะลากุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตมินกุลลิซัมบิฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفى وقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق حق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون